บทที่สองทหารที่ดีของพระเยซูเจ้าเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ,อ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยสุคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตซ์ื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยสุคริสต ไม่มีทหารคนใดเมื่อเข้าประจำการแล้วจะไปห่วงใหญ่กับการทำมาหากินของเขาในชีวิตนี้เพื่อผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั้นจะได้ชอบใจและถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกันเขาก็คงไม่ได้สวมมงกุฎเว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎเกษตรกร,กรผู้ตรากลรำทำงานก็ต้องเป็นคนแรกที่ได้รับผลจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเถิด โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่งจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นและเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่างเพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั้นเพื่อเขาจะได้รับความรอดด้วยซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งสงาราศีนิรันด์คำนี้เป็นคำสัต์จริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์เช่นกันถ้าเราทนความทุกข์ทรมานเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วยถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์ซื่อเพราะพระองค์จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้จงเตือนเขาทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้และกำชับเขาต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขยไป จงมันศึกษาคนขวาเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระไถยพระเจ้าเป็นคนงานที่ไม่ต้องละอายแยกแยะพระจชนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้องแต่จงหลีกไปเสียจากถ้อยคำหมิ่นประมาทและไร้ประโยชน์เพราะคำอย่างนั้นย่อมก่อให้เกิดอาธรรมมากยิ่งขึ้นและคำพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายในพวกนั้นมีฮีเมเนัสกับฟิเลทัสเป็นต้น คนทั้งสองนั้นได้หลงจากความจริงโดยพูดว่าการฟื้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและได้ทำลายความเชื่อของบางคนเสียแต่ว่ารากฐานแห่งพระเจ้านั้นอยู่อย่างมั่นคงโดยมีตราประทับไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนามของพระคริสต์และทิ้งความชั่วช้าเสีย ภาชนะที่มีเกียรติและไร้เกียรติแต่ว่าในบ้านใหญ่หลังหนึ่งหนึ่งไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็มีเกียรติและบ้างก็ไร้เกียรติเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติซึ่งคัดไว้แล้วเหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มแต่จงใฝ่ในความชอบธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจสุภาพต่อคนทั้งป่วงเหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทนด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเองถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริงและเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน